รื่องของชุมชนที่ผูกพันกับธรรมชาติเนี่ยนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นธรรมชาติก็เป็นภูเขานะครับเขาหลวงนี่ก็ถือว่าเป็นเขาที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีความสมบูรณ์มากนะครับที่ไม่ไกลจากตรงนี้นะครับตรงนี้เมื่อวานนี้ก็ที่ใกล้ๆที่สุดของโลกก็จะมีน้ำตกต้นทับนะครับเป็นน้ำตกของโลกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับได้เคยเสด็จประพาสเมื่อ60ปีก่อนนู้นนะครับเมื่อกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับก็มีการถ่ายภาพระยะมาเป็นท่านมารอจากหัววันเรียกผมมารอก่อนนี่นะผมมารอก่อนท่านนั้นน่ะความยังมีภาพเหมือนเดิมตั้งแต่ตอนนั้นเลยด้วยการดูแลรักษาที่ดีของนักนะครับโอ้โหใช่ครับที่สำคัญก็คือในปีนี้นะครับเราเลือกมาที่วัดคงโลกนะครับที่อยู่ในคงโลกเพราะว่าเป็นวัดสำคัญนะครับเนื่องจากว่าพอในเวลาที่เราจะทอดกระถิ่นเนี่ยเราก็คงดูวัดหรือสถานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการท่องเที่ยวด้วยนะครับแต่วัดคงโลกเนี่ยก็ใกล้แหล่งท่องเที่ยวสำคัญนะครับคือน้ำตกคงโลกชุมชนคงโลกนะครับและในวัดเองก็ยังมีสถานที่สถานพยาบาลที่เกี่ยวกับเรื่องของการรักษาพิษงูด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นวัดสำคัญที่เริ่มมีท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวเยอะมากนะครับเราก็เลยคิดว่าจะสมทบทุนเพื่อที่จะสร้างห้องน้ำนะครับที่ได้มาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานนี้ก็รวบรวมทุนนะครับจากกิจการทั้งผู้ประกอบการท่องเที่ยวนะครับชาวทรทนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยได้ถึง1,400,000ก็ต้องกราบอนุโมทนามาทุกท่านนะณที่นี้ด้วยนะครับก็ถือเป็นการทำบุญร่วมกันนะครับส่วนนี้ก็คงจะทำให้จากการท่องเที่ยวของไทยเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดโคราชเนี่ยก็เป็นไปด้วยความร่มเย็นและยั่งยืน